สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับครับนั่นก็มาเรียนกันเลยข้อที่1ครับก็บอกว่า complete sentences ด้วยให้ทำประโยคให้สมบูรณ์ด้วยคำว่า have คำว่า good คำว่า job คำว่า top คำว่า all คำว่า get นะครับคุณครูนำมาเติมให้แล้วมาแปลกันเลยครับผมนั่นก็คือ he does not usually get good grades at school but this year he did very well แปลว่าเขาไม่ได้คะแนนดีเลยนะครับนะที่โรงเรียนคือข้อที่โรงเรียนเนี่ยก็สอบได้คะแนนไม่ค่อยดีBut แต่ว่า this year นะครับปีนี้นั้น he did very well เขาสอบได้คะแนนดีมากมากข้อ2ครับ if it all goes well at the interview ถ้าเกิดว่าการสัมภาษณ์นั้นนะครับเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็นะครับ you will be able to start work today คุณก็จะมีความสามารถในการที่จะเริ่มทำงานได้เลยนะครับวันนี้ถ้าการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดีนะครับก็คือสัมภาษณ์ผ่านนั่นเองนะครับ You have to be good at math to do this job คุณต้องเป็นคนเก่งนะครับในด้านคณิตศาสตร์คุณถึงจะเหมาะกับทำงานชนิดนี้นะครับ Please have a seat and wait for a minute นะครับเป็นคำพูดที่สุภาพนะครับโปรดเชิญนั่งแล้วก็รอสักครู่นะครับผม The manager will see all the job applicantsThis morning นะครับแปลว่าผู้จัดการจะไปตรวจดูใบสมัครงานทั้งหมดนะครับนะผู้สมัครงานนะครับนะ applicants แปลว่าผู้สมัครงานทั้งหมดในเช้านี้ They gave her the jobs นะครับเขาได้ให้งานแก่หล่อนทำนะครับ because เพราะว่า she was top of the class in high school เพราะหล่อนเรียนได้ที่หนึ่งนะครับในชั้น high school นะครับเรียนได้ top of the class ก็คือได้ที่สุดยอดกว่าเพื่อนในห้องก็คือได้ที่หนึ่งนั่นเองไปเร็วเลยนะครับผมไปหัวข้อต่อไปนั่นก็คือเขาบอกว่าให้ choose the correct response ให้เลือกการโต้ตอบที่ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเกิดว่า A พูดว่า please have a seat ซึ่งแปลว่าเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยค่ะคนที่ถูกเชิญนะครับสมควรที่จะตอบข้อไหนระหว่างข้อ A กับข้อ B ข้อ A คือ Thanks I will have one แปลว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อสักชิ้นหนึ่งกับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเฉยๆให้ตอบ Thank you เฉยๆนะครับข้อที่2ครับ A พูดว่า It's Sandra Smith isn't it นั่นเป็นครอบครัวของ Sandra Smith ใช่หรือไม่นะครับข้อ A ตอบว่า yes I see ซึ่งแปลว่าใช่ฉันเห็นด้วยหรือว่าใช่ฉันเห็นมาแล้วฉันพบแล้วกับ yes that right yes that right ใช่ถูกต้องเลยดังนั้นคำตอบก็วงกลมให้แล้วนะครับข้อ3ครับผม A พูดว่า please tell me why you think you will be a good cashier at our computer store แปลว่านะครับโปรดบอกให้ฉันทราบว่าทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นแคชเชียร์ที่เก่งหรือที่ดีในบริษัทคอมพิวเตอร์ของเราได้ A นะครับ Well I am good at math and I am honest โอ้ฉันเก่งในทางด้านคณิตศาสตร์และฉันเป็นคนซื่อสัตย์กับโอ้ I think I will give you a try โอ้ฉันคิดว่าฉันสามารถให้คุณทดลองงานได้เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์นะครับนะไม่ใช่เป็นเจ้านายแต่ไปตอบว่าฉันคิดว่าจะให้คุณทดลองทำงานได้ในข้อนี้ผิด 100% นะครับข้อ4ครับผม Are you able to work weekends นะครับคุณสามารถที่จะมาทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ไหมนะครับ A ตอบว่า Thank you B ตอบว่า Yes that not a problem นะครับข้อ A ตอบว่าขอบคุณมันไม่ตรงประเด็นนะครับต้องตอบว่าได้ครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยข้อสุดท้ายได้สุดครับก็บอกว่า please come in at 9ให้มาทำงานเวลา9โมงนะตอบอะไรระหว่าง yes I can กับ thank you I will ตอบ thank you I will นะครับซึ่งแปลว่าขอบคุณมากแล้วฉันจะทำให้ได้ถ้า yes I can แปลว่าใช่ฉันสามารถ
นะครับนี่คือคำแปลครับผมโคนันไปเร็วหน่อยนะครับนะถ้าลูกๆต้องการฟังหลายๆรอบก็ให้ย้อนคลิปนะครับเปิดย้อนหลังฟังได้นะครับขออนุญาตนะครับนะรู้สึกว่าเสียงมันดังซ่าๆทำไมมาดูข้อที่3กันต่อนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับก็บอกว่าหลักการฟังนะครับซึ่งมีคลิปเสียงให้ฟังซึ่งครูไม่มีคลิปเสียงให้ฟังแต่ก็จะนำมาแปลให้นะครับนั่นก็คือก็บอกว่าเมื่อฟังคลิปเสียงแล้วนะครับในคลิปเสียงนั้นซอรี่ได้อธิบายถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอของเพื่อนๆของหล่อนนะครับแล้วให้เขียนนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีนิสัยอย่างไรนิสัยข้อแรกนะครับก็คือ hard working นะครับเป็นคนที่สู้งานครับผมเป็นคน selfish นะครับแปลว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวครับเป็นคน sociable แปลว่าเป็นคนเข้าสังคมได้ดีครับเป็นคน kind เป็นคนใจดีครับเป็นคน self confident นะครับแปลว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเป็นคน fun นะครับเป็นคนสนุกสนานจบนะครับนะไปต่อข้อที่4ครับผมแกรมม่าเขาบอกว่า use the information ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ to compare เพื่อที่จะเปรียบเทียบ the three women นะครับ three women แปลว่าผู้หญิง3คนคนแรกชื่อว่าแซนด้าอายุ24ปีส่วนสูง 1.60 นะครับมีประสบการณ์มา5ปีนะครับ test score ก็คือได้คะแนนในการทดสอบมา87คะแนนเป็นต้นดังนั้นนะครับเมื่อเขาให้ประโยคว่า career แครนะครับ good score แล้วก็ Strenda เราก็นำมาเปรียบเทียบเป็น Claire has a better test score than Strenda แปลว่า clear นะครับนะได้คะแนนดีกว่านะคะแนนในการทดสอบนะครับนะได้ดีกว่า Sandra ไปสอนนะครับ and talk Claire นะครับ and is taller than Claireแอนนั้นสูงกว่าแคลร์ข้อ3 Sandra young old นะครับ Sandra is the youngest of old Sandra นั้นเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้ง3คน Sandra experienced Claire Sandra is more experienced than Claire Sandra นั้นมีประสบการณ์มากกว่าแคลร์นะครับ Claire's old Claire is the oldest of all. Claire นั้นเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คือแก่ที่สุดนั่นเองนะครับไปหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าให้นำคำคุณศัพท์ต่อไปนี้ทำให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มนะครับนั่นก็คือตัวอย่างเช่น Mount Everest นะครับ is the highest mountain in the worldแปลว่าภูเขาเอเวอเรสต์นั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกส่วนข้อที่2นะครับขอให้คำว่า clever ซึ่งแปลว่าฉลาดก็ใช้คำว่า Bill is much more clever than Tom Bill นั้นมีความฉลาดมากกว่า Tom He gets high marks at school เพราะเขาเป็นคนสอบที่ได้คะแนนสูงมากๆเลยที่โรงเรียนข้อที่3นะครับ This is the most difficult question difficult นะครับ3พยางค์นะครับต้องใช้เป็น the most นะครับซึ่งแปลว่ายากมากที่สุดนี่คือคำถามที่ยากมากที่สุด in the test ในการทำแบบทดสอบ The blue shirt นะครับเสื้อสีฟ้าสีน้ำเงินนั้น is เป็นต้องแปลว่าเป็นนะครับโทษทีครับ more expensive thanis ไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะใช้คู่กับคำคุณศัพท์มีราคามากกว่านะครับ the white shirt กว่าเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือ French has the fastest train in the world แปลว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นนะครับมีรถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกจบนะครับนะโอเคครับวันนี้คุณครูนะครับนะบันทึกคลิปมา5คลิปก็น่าจะประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับคอแอบคอแห้งก็ไม่เป็นไรนะครับนะ
พยายามทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เยอะๆเท่าที่คุณครูพอจะทำได้นะครับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม Alright. Okay, okay, okay.